มุมนี้นะคะมุมนี้ก็คือมุมหลังบ้านแม่ย่านะคะนี่ค่ะนี่บ้านแม่ย่านะก็จะมีต้นลูกพับต้นพุทราหลังบ้านใช่ไหมต้นหน่อไม้อะนะที่การทำคลิปหัวข้อแบบหลังบ้านแม่ย่าคือมุมนั้นแหละที่การเข้าไปเก็บของกินประจำนะคะคือบ้านของสามีนะคะนี่ค่ะสีดำๆอันนี้เป็นที่เก็บของนะไม่ใช่บ้านนะก็คือบ้านแถวเนี้ยก็คือจะมีแค่บ้านแม่ย่าแล้วก็บ้านสามีนะนี่แหละค่ะแล้วก็โรงรถเห็นไหมเพื่อนเป็นมุมที่การเห็นครั้งแรกนะครั้งแรกเลยในรูปที่ลุงอวดให้ดูแล้วก็เป็นหน้าหนาวแบบนี้ด้วยนะแล้วกังก็ชอบมุมนี้มากเลยนะเพราะมันมีมะมีอะไรแบบนี้มันก็จะเหมือนแบบว่าเหมือนแบบยังไงอะมันสวยอะแบบเราแปลกตาดีนะแหละก็พาเพื่อนมาเดินเดินข้างหน้าบ้านนะเดินเล่นตอนนี้ประมาณ4 โมงเย็นนะคะแต่ว่ามีแดดออกนิดหน่อยอากาศเย็นแต่ว่ามีแดดนะมันไม่ใช่แบบครึ้มๆฝนแบบนี้ก็โอเคนะกันก็ออกมาเดินเล่นนี่ค่ะมาเดินเล่นที่มาแถวนี้ก็เริ่มละลายนิดหน่อยแต่ยังไม่ลายมากเพราะตกมาใหม่อีกชุดหนึ่ง50 เซน 30 เซนนะคะพาเดินเล่นไม่มีรถหรอกแถวนี้นานๆจะมีเข้ามาทีมันเป็นในซอยเนาะมันไม่ใช่ถนนหลักกลางคืนนี่เงียบกริบไม่มีนะยกเว้นรถลุงค่ะนี่เงียบนอนหลับสบายดีค่ะเพื่อนเงียบกริบถ้าใครไม่ชอบความเงียบก็อาจจะไม่ชอบแต่คือการเป็นคนที่ถ้ามีเสียงอะไรกันจะนอนไม่หลับคือต้องเงียบกริบลานอนก็จะนอนปิดไฟนะถ้าไปอยู่กับใครที่นอนเปิดไฟนี่อยู่กันไม่ได้เลยคือต้องมีอารมณ์เสียต้องปิดไฟสนิทไม่มีเสียงรบกวนแม้แต่น้อยเป็นประมาณนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่หลับค่อนข้างยากแต่ถ้าหลับแล้วก็คือหลับยาวอ่ะนอนเยอะไม่ตื่นง่ายๆอ่ะเป็นประมาณนั้นแต่ถ้าลุงนี่นอนหลับง่ายแต่ตื่นง่ายเหมือนกันนะเสียงอะไรนิดหน่อยแกก็ตื่นสะดุ้งตื่นแบบตกใจแรงของการเนี่ยไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เรื่องนะคะเพื่อนแต่ก็อาจจะได้ยินบ้างแต่จะให้นอนหลับอีกทีก็หลับยากอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะนี่เดินเล่นหน้าบ้านนะเพื่อนเดี๋ยวพาไปข้างหน้าบ้านนั่นแหละตรงแม่น้ำอ่ะเดี๋ยว โชว์หน้าทำไมเนี่ยหน้าก็ใส่ชุดเดิมๆนะคะเพื่อนเพราะว่ามันเป็นชุดที่เราออกมาข้างนอกอ่ะชุดที่แบบว่าใส่แบบยังไงอ่ะขุดหิมะหรืออะไรอย่างเงี้ยเดินเล่นอะไรเงี้ยแต่เวลาไปที่ในเมืองหรืออะไรก็จะใส่อีกอันนึงก็จะเวลาทำงานคำนาหรืออะไรก็จะอีกอันนึงเพราะมันจะเป็นแบบว่าแยกๆไปเนาะมาคันเพื่อนหน้าหนาวก็จะแต่งตัวอย่างไรไม่ให้หนาวนะก็จะใส่เสื้อที่มันข้างในที่มันเป็นไม่ใช่เสื้อธรรมดานะเป็นเสื้อที่แบบว่าเพิ่มอุณหภูมิประมาณ3 องศานะเขาเรียกเสื้ออะไรเสื้อฮิตเทคหรือเปล่าการไม่รู้จักชื่อนะนั่นแหละกางเกงฮิตเทคเป็นเกงขายาวเหมือนเกงเลกกิ้งนั่นแหละนะแล้วก็ใส่เสื้อธรรมดาธรรมสเวตเตอร์ธรรมดานี่แหละจะไม่ค่อยใส่เสื้อยืดเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะหนาวไงแล้วก็แล้วในบ้านมันก็ยังไงล่ะมันไม่ได้เหมือนของทางไหนที่ใส่เสื้อยืดได้อ่ะใส่ก็ได้แต่เราต้องเปิดฮีเตอร์มันเปลืองไฟไงก็จะแต่งตัวแบบใส่อันนี้แหละนะแต่ก็ไม่ถึงกับใส่เสื้อโค้ทอยู่ในบ้านนะแต่บางทีก็ใส่แบบเย็นมากๆก็จะใส่แบบที่มันเป็นเสื้ออะไรอ่ะไม่ใช่เสื้อโค้ทแต่เสื้ออีกชั้นหนึ่งนะนี่หน้าบ้านนะคะเนี่ยสวยมากเพื่อนโอ๊ยตายจ้ะนี่นะได้ยินเสียงหงส์ไหมกังก็จะ
มีรถหรือเปล่าเดินมาจุดนี้ประจำการเดินมาหน้าบ้านทุกวันนะคะเพื่อนแต่ไม่ถ่ายให้ดูนะออกกำลังกายมาเดินแถวนี้ทุกวันเจอนี้แหละชมวิวไปนะคะวิวนะช่วงหน้าหนาวนี่ค่ะชมวิวหน้าบ้านนี่แหละแม่น้ำนะแม่น้ำมีภูเขาโอ้โหครบนี่ค่ะมีหงส์นะแต่ว่าเคยพาเพื่อนไปดูบ่อยแล้วเนาะขี้เกียจเดินไปนะจะเข้าไปเอารถก็เกียจก็ตรงนั้นจะมีหงส์อยู่แต่ว่าประมาณฤดูใบไม้เริ่มรูใบไม้ผลิเริ่มหายหนาวเนี่ยมันก็จะบินไปแล้วมันไม่ได้อยู่ตลอดทั้งปีนะเพื่อนเห็นไหมคะมองเห็นแวบๆไหมบางตัว